ข่าวแรกนะครับเริ่มกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมพิธีวันรำลึกครบรอบ100ปีการยุติสงครามโลกครั้งที่1ที่ฝรั่งเศสนะครับเมื่อวานนี้ก็เพิ่งจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยขณะที่ในวันนี้นะครับต่อเนื่องนะครับท่านนายกเองก็มีกำหนดการที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่33ที่สิงคโปร์นะครับโดยมีภารกิจสำคัญนั่นก็คือการรับมอบตำแหน่งประธานอาเซียนประจำปี2562นั่นเองครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่33และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่13ถึง15พฤศจิกายน2561ณสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อหารือร่วมกับผู้นำประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศและนอกภูมิภาคอาเซียนอีก10ประเทศรวมไปถึงองค์กรก็คือ IMF ขณะที่หัวใจสำคัญของการประชุมครั้งนี้นะครับก็คือการรับมอบตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์และการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียนในปีหน้านะครับก็คือปี62ซึ่งเราจะเป็นเจ้าภาพโดยท่านนายกนะครับก็ได้กล่าวจะมีโอกาสได้กล่าวถ้อยแถลงเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และผลักดันประเด็นต่างๆเพื่อวางรากฐานสำหรับการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปีหน้าโดยมีประเด็นสำคัญนะครับในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางรวมไปถึงการต่อต้านการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติการสร้างเสริมความมั่นคงทางไซเบอร์การบริหารจัดการชายแดนระหว่างกันตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการเรื่องของภัยพิบัตินะครับไปฟังเสียงรายละเอียดนะครับกับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลโทวีระชนกันดูครับเรื่องของสภาพแวดล้อมหรือว่าสภาพภูมิอากาศต่างๆแล้วเนี่ย เรามองว่าสิ่งที่อาเซียนจะต้องคุยกันอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะครับในภูมิภาคเนี่ยก็เรื่องของความท้าทายในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในยะไข่เรื่องของสถานการณ์ในทะเลจีนใต้เรื่องของสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงภายในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็ภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีจะได้เข้าร่วมการประชุมและร่วมกิจกรรมใน16รายการอาทิการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐอาเซียนรัสเซียอาเซียนจีนอาเซียนบวก3รวมถึงการประชุมผู้นำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคครั้งที่2หรือว่าอาเซบแล้วก็จะมีการรับรองเอกสารสำคัญร่วมกัน7ฉบับนะคะเช่นปฏิญาว่าด้วยแนวปฏิบัติว่าด้วยความช่วยเหลือทางกงสุลโดยคณะทูตของรัฐสมาชิกอาเซียนในประเทศที่3แก่คนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนอื่นๆเอกสารกรอบการดำเนินงานเครือข่ายเมืองอัจฉริยะค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับถือว่าค่อนข้างสำคัญมากเพราะว่าไทยเนี่ยตอนนี้เตรียมตัวแล้วนะครับจะเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าปี62ซึ่งมันจะมีวาระสำคัญที่ไทยจะผลักดันค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนระหว่างอาเซียนด้วยกันแล้วก็มันยังมีอาเซียนบวก3กับประเทศคู่ค้าด้วยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจากที่ผมติดตามข่าวมามันยังมีขั้นตอนต่างๆมากมายที่มันยังติดขัดอยู่ซึ่งไทยเองก็หวังนะครับว่าจะปลดล็อกต่างๆให้ได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็แม้ว่าท่านนายกจะไม่อยู่นะครับแต่วันนี้บังเอิญเป็นวันอังคารมีการประชุมครม.นะครับแต่การประชุมครม.คณะรัฐมนตรียังเดินหน้าต่อไปนะครับวันนี้ท่านนายกก็มอบหมายให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานแทนนะครับโดยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่ประเทศสิงคโปร์ก็ท่านนายกจะมีภารกิจในต่างประเทศต่อเนื่องเลยนะฮะเพราะท่านจะเดินทางไปร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่26ที่กรุงพอร์ตมอสบี้รัฐเอกราชปาปัวนิวกินีนะครับระหว่างวันที่16ถึง18พฤศจิกายนนี้นะครับประชุมเอเปคอันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับใหญ่ไม่แพ้กับอาเซียนของเราอันนั้นเป็นกรอบค่อนข้างกว้างทีเดียวนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับผู้นำอาเซียนด้วยเอเชียด้วยแล้วก็ฝั่งยุโรปก็จะเข้าด้วยนะครับ